สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำธรรมะออนแฮนด์ใบไม้ในกำมือทุกท่านครับผมเอ็มสฤทธิ์อดิศิลป์ครับท่านผู้ชมครับในสัปดาห์นี้ครับรายการคลิกใจให้ทำเนี่ยเราพาท่านมาอยู่ที่วัดศรีชุมจังหวัดสุโขทัยณวันนี้ครับท่านผู้ชมรายการนี้ในวันนี้ท่านผู้ชมที่ผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่รวมถึงทุกท่านที่เป็นลูกนะครับอยากให้ตั้งใจฟังให้ดีในวันนี้ครับท่านผู้ชมจะได้รับโอวาทธรรมนะครับจากท่านพระอาจารย์เกรียงไกรว่าการเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกให้เป็นเนี่ยเป็นอย่างไรอะไรเป็นหลัก3ประการครับที่เราสามารถนำเข้ามาใช้แล้วก็พัฒนาตัวเองในการเลี้ยงลูกให้ลูกเป็นผู้ที่เป็นอภิชาติบุตรอภิชาติบุตรีนะครับเราจะมีหลักวิธีการในการเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นให้มีความสุขให้สมแล้วที่เราเป็นพ่อเป็นแม่ของเขาฟังจากท่านพระอาจารย์ได้เลยครับครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำทุกท่านครับเช่นเคยครับตอนนี้เนี่ยทางผมเนี่ยได้อยู่กับท่านพระอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมจำได้นะครับท่านพระอาจารย์คือท่านพระอาจารย์เกรียงไกรสุภาธโรครับปัจจุบันท่านเป็นท่านเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดศรีชุมจังหวัดสุโขทัยผมเอ็มสฤทธิ์อยากพาท่านผู้ชมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์พร้อมๆกันครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอเจริญพรขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับขอเจริญพรพระอาจารย์ครับเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านพระอาจารย์ได้เมตตาสอนในเรื่องที่เป็นโอวาทธรรมที่ลูกทุกคนควรจะตระหนักก่อนที่ตัวเองจะสิ้นลมครับพระอาจารย์ครับคือในเรื่องของหัวใจแม่ครับสัปดาห์ตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้ย้อนเข้าไปดูนะครับอยู่ในคลิปเก่าๆก็ดีเนี่ยหลายต่อหลายท่านเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่าเราอยากกลับไปดูแลแม่ของเราครับเราลืมหน้าที่ของเราไปหรือเปล่าและเราจะเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเลื่อนขั้นนะครับพระอาจารย์จากลูกธรรมดาเป็นอภิชาติบุตรเป็นอภิชาติบุตรีครับพระอาจารย์ในสัปดาห์นี้ครับขอความเมตตาที่เป็นโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์ครับว่าแล้วในฐานะของพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยพร้อมแล้วในการจะเปลี่ยนถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือเปลี่ยน mindset นะครับพระอาจารย์เปลี่ยนทัศนคติของตัวเองว่าเราจะเป็นลูกที่ดีเนี่ยพ่อแม่ที่ดีล่ะครับพระอาจารย์ควรในยุค 4.0 เลยครับในยุคที่ลูกเกิดมาพร้อมโซเชียลนะครับแล้วก็เกิดมาพร้อมกับความไวๆนะเราต้องการของไวๆมันเป็นภาพสีเสียงเนี่ยพ่อแม่จะทันแล้วก็จะเลี้ยงลูกอย่างไรดีถึงจะเรียกว่าครองหัวใจลูกได้ครับพระอาจารย์ขอความเมตตาครับพระอาจารย์ก็จะเรียนพรอย่างนี้นะครับว่าเราพูดถึงว่าเลี้ยงลูก อย่างไรครับอาจารย์ให้ถูกทางครับผมแล้วก็รักลูกอย่างไรให้ถูกทางอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์จะได้เข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้เป็นบิดามารดาซึ่งจะต้องดูแลในฐานะของเราเป็นผู้รับผิดชอบนะครับอาจารย์พูดในทางโลกก็เรียกว่าผู้ปกครองครับอาจารย์ใช่ไหมฮะนี่การรักลูกกับการเลี้ยงลูกเนี่ยต้องแยกเป็น2 ส่วนครับอาจารย์รักลูกเนี่ยพ่อแม่ทุกคนรักอยู่แล้วล่ะครับรักลูกทุกคนอยากให้ลูกนั้นได้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตครับอยากให้ลูกประสบความสําเร็จในชีวิตครับอยากให้ลูกเป็นผู้เจริญในชีวิตครับอันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่ทุกคนใฝ่ฝันและปรารถนาครับไม่มีใครอยากให้ลูกตัวเองเสื่อมครับนะนี่คือความรักครับทีนี้ความรักตัวนี้แหละจะเป็นตัวต้นที่ทําให้พ่อแม่นั้นได้มาวางที่คุณโยมบอกว่าวางโปรแกรมหรือวางเรื่องราวหรือว่าพยายามที่จะทำให้มันเกิดหลักสูตรในการเลี้ยงลูกขึ้นมาครับอาจารย์ทีนี้พ่อแม่ทุกคนควรจะมีหลักสูตรนะครับแล้วหลักสูตรจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลลูกหรือการเลี้ยงลูกนั้นเราจะเอามาตรฐานของเรากับมาตรฐานของคนอื่นมาเปรียบเทียบไม่ได้ครับอาจารย์นะฮะอาตมาภาพเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนนั้นเนี่ยมีหนทางหรือมีแนวทางและเด็กทุกคนเองก็มีหนทางและมีแนวทางที่เป็นตัวของเขาเองครับอาจารย์เป็นครอบครัวของเราเองครับเราต้องสร้างครอบครัวของเราไม่ได้สร้างครอบครัวของเขาเพราะฉะนั้นเราจะไปสร้างครอบครัวของเราให้เหมือนกับคนอื่นนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ยากครับอาจารย์นั้นการเลี้ยงลูกให้ถูกทางนี้ตามหลักพระศาสนาแล้วครับพ่อแม่ต้องวางโปรแกรมไว้อยู่3ประการครับพระอาจารย์ประการที่1ก็คือ
ทำให้ลูกนั้นสุขภาพดีทำให้สุขภาพดีครับอันนี้หัวใจเลยนะฮะหัวใจตั้งแต่ลูกกำเนิดเกิดมาหรือตั้งแต่อยู่ในท้องเลยก็ว่าได้ครับก็จะต้องดูแลครรภ์ดูแลลูกครับให้สุขภาพดีนี่หน้าที่หัวใจของการเลี้ยงลูกของการดูแลลูกจริงๆเขาก็มีหน้าที่อยู่เยอะนะครับพ่อแม่มีหน้าที่5อย่างแต่ว่าเอาสรุปมาแล้ว3อย่างนี้สำคัญที่สุด คือทำยังไงก็ได้ที่จะเลี้ยงลูกให้ลูกนั้นสุขภาพดีครับพระอาจารย์นั่นก็ไม่ว่าจะป้อนอาหารป้อนอากาศหรือว่าป้อนกิจกรรมการเลี้ยงดูลูกเนี่ยอะไรก็ตามที่เขาอยู่ในโลกนี่แหละที่เราเห็นกันอยู่นะครับพระอาจารย์เอาสุขภาพเป็นที่ตั้งเอาสุขภาพเป็นที่ตั้งสุขภาพกายเนี่ยนะครับผมสุขภาพกายเนี่ยนะฮะสองก็คือพ่อแม่เองเนี่ยควรที่จะให้ลูกนั้นได้มีความก้าวหน้าในการอยู่ร่วมกันในสังคมคือการก้าวหน้ากันกับการใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยเป็นหัวใจสุขภาพดีแล้วก็ต้องเข้ากับคนอื่นเขาได้ด้วยครับพระอาจารย์นี่สำคัญมากการอยู่ร่วมในสังคมปัจจุบันเนี่ยบางทีลูกจะอยู่ไม่เป็นเด็กส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในสังคมเนี่ยยากครับพระอาจารย์ไม่ว่าการที่เราแสดงออกทางสังคมการใช้ชีวิตในสังคมไม่ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยครับคือการดำรงชีวิตในสังคมทั้งหมดครับอันนี้พ่อแม่ควรที่จะปลูกฝังเรื่องนี้และควรให้ความรู้ลูกเรื่องนี้นะครับนะครับสำคัญที่สุดนะไม่มีใครมองเรื่องนี้เท่าไหร่เลยครับพระอาจารย์มันจำเป็นมากนะครับจำเป็นมากในการศึกษาในระบบเขาไม่ได้สอนไม่ได้สอนครับอาจารย์ไม่ได้สอนจริงๆเขามีวิชาอยู่หมวดเขาชื่อหมวดสังคมศึกษาไอ้หมวดสังคมศึกษาตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็สอนหลักเช่นประวัติศาสตร์ครับอาจารย์สอนประสบการณ์ทางด้านการศึกษาการใช้ชีวิตของอดีตของคนมาครับแต่บังเอิญมันไม่ใช่สิ่งที่ลูกจำเป็นจะต้องรู้ครับสิ่งที่ลูกจำเป็นจะต้องรู้เนี่ยพ่อแม่ต้องสอนเองก็คือการดำรงชีวิตในสังคมขนบประเพณีธรรมเนียมและการดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้ที่กล้าแสดงออกให้ถูกทาง อันนี้นะสำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดนะถ้าเกิดว่าญาติโยมทุกท่านเนี่ยมีสถานะเป็นพ่อเป็นแม่กันนะเวลานี้และรับฟังอยู่ก็ควรที่จะมองปัญหาในข้อนี้ให้มากครับเพราะลูกเนี่ยแสดงออกทางสังคมไม่เป็นสมมติว่าเราเจอหน้าพ่อแม่เนี่ยครับทำยังไงให้ลูกเห็นว่าเราเป็นพ่อแม่ครับใช่ไหมครับครับสมมติว่าลูกเนี่ยไปเจอตำรวจรไปเจอหมอไปเจอครูไปเจอคนที่อยู่ในสังคมตามสถานะต่างๆไปเนี่ยทำยังไงให้ลูกรู้ว่าตัวเองควรจะแสดงออกในกิริยาต่างๆกับบุคคลเหล่านั้นอย่างไรตามสังคมที่เขามอบหมายหน้าที่ให้ใช่ไหมอันนี้สำคัญมากสำคัญครับพระอาจารย์สำคัญมากถ้าเราปลูกฝังให้เป็นนะฮะลูกก็จะกลายเป็นคนที่สามารถจะปรับตัวได้อย่างถูกต้องในการอยู่ในสังคมนะครับอันนี้การสอนลูกเนี่ยสอนไม่ยากนะครับสอนให้ลูกเป็นคนที่ใฝ่ดีเข้าไว้ครับเรารู้ทุกคนอยู่แล้วสอนลูกใฝ่ดีก็คือต้องงดครับต้องงดสร้างอัตตาให้ลูกโอ้อันนี้สำคัญเลยครับต้องงดสร้างอัตตาให้ลูกนะครับอันเนี้ยและทำลูกจะเปิดใจและยอมรับสังคมและเข้าไปอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติครับการสร้างอัตตาให้ลูกก็เช่นพ่อแม่บางคนเนี่ยตามใจลูกใช่ไหมครับครับอาจารย์สมมุติว่าลูกยกตัวอย่างนะครับเด็กกำลังวิ่งอยู่แล้วไปสะดุดธรณีประตูครับแม่ก็จะวิ่งไปตีธรณีประตูเลยแล้วบอกว่าอ๋อไม่ต้องร้องนะลูกแม่ตีให้แล้วนะไม่เจ็บนะลูกนะเป่าแผลลูกโอ้ลูกครับมันเป็นชิปที่ฝังจิตของลูกอยู่ครับมันเป็นจิตใต้สำนึกของเด็กเลยนะมันฝังอยู่ลึกๆเลยว่าครับแม้เรานี่นะเป็นผู้ที่พ่อแม่รักมากที่สุดแล้วเราก็ได้รับการดูแลปกป้องจากพ่อแม่ดีๆที่สุดแล้วพ่อแม่นี่ก็จะคอยคุ้มครองเราจากเพศภัยต่างๆครับแล้วเหนือจากนั้นไปลูกก็จะจดจำได้ว่าธรณีประตูนี่นะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเจ็บเราเนี่ยจะต้องโกรธแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจอะไรเราก็จะไปขอให้แม่นั่นมาช่วยเราครับอีกหน่อยแม่เองก็ทำให้ลูกไม่พอใจแม่ก็ต้องลงโทษตัวเองเพราะลูกปลูกถูกปลูกฝังและถูกเห็นมาอย่างนี้พระอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมครับพระอาจารย์อะไรทำให้คนเป็นพ่อหรือแม่เนี่ย
ทำพฤติกรรมนี้ครับซึ่งมีอยู่ในสังคมไทยนะครับพระอาจารย์มีอยู่เยอะเลยอะไรทำให้เกิดพฤติกรรมนี้ครับอะไรทำให้ตัดสินใจว่าต้องทำแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเมื่อกี้พระอาจารย์คุยว่า3ข้อและข้อสุดท้ายเนี่ยคือวิชาชีวิตมันจะมาสอดคล้องข้อนี้เลยได้ครับพระอาจารย์มันจะมาสอดคล้องนี่แหละคือวิชาชีวิตคือการถูกปลูกฝังมาว่าพ่อแม่เนี่ยไม่มีวิชาเลี้ยงลูกสำคัญที่สุดเลยก็คือพ่อแม่ไม่ได้รับการศึกษามาว่าวิธีการเลี้ยงลูกปุ๊บปั๊บเราก็เป็นพ่อเป็นแม่คนเลยครับอาจารย์เขาไม่มีหลักสูตรว่าวิชาเลี้ยงลูกควรจะเลี้ยงลูกยังไงครับนี่ไงมันเป็นประเด็นอยู่ตรงนี้ก็คือเลี้ยงลูกตามความเข้าใจของตัวเองครับตามสถานะของตัวเองแต่ว่าถามว่ามันถูกหลักหรือเปล่ามันถูกหลักหรือเปล่าแล้วมันมีวิชาที่สอดแทรกอยู่ในหลักตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้สำคัญที่สุดก็คือวิชาชีวิตเนี่ยครับคือถ้าพ่อแม่ได้เรียนได้ศึกษามาอาศัยแค่ประสบการณ์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ครับต้องมีหลักด้วยหลักตัวนี้แหละเขาเรียกว่าหลักพุทธศาสตร์หลักพุทธศาสตร์ธรรมเนี่ยพุทธเจ้าทรงวางไว้ว่าบุคคลทั้งหลายที่จะต้องศึกษากันเนี่ย1จะต้องเป็นผู้ที่มีรากฐานจิตที่เป็นผู้ที่ใฝ่ดีซะก่อนถ้าใฝ่ดีแล้วสามารถที่จะเรียนธรรมะได้นะและธรรมะที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือธรรมะในเรื่องของเมตตาแม่รักลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ผิดครับอาจารย์ถูกต้องและสมควรที่จะกระทําใช่มั้ยฮะแต่การรักลูกให้ถูกทางอย่างที่พระอาจารย์คุยไว้เมื่อตอนต้นเนี่ยคุณควรที่จะมีจิตใจที่มีเหตุมีผลพ่อแม่ทุกคนเนี่ยมีเมตตาครับอาจารย์แต่มันไม่เกิดความเสมอภาคหรือมันไม่สามารถสมดุลได้กับทั้งพรหมวิหารและธรรมทั้ง4ข้อครับมีเมตตาความรักลูกรักมากเลยนะฮะ2มีกรุณาครับให้ลูกทุกอย่างอย่างที่ลูกปรารถนาครับมีมุทิตายินดีเมื่อลูกของตัวเองเจริญแต่อุเบกขาเนี่ยพ่อแม่ไม่มีถึงมีก็มีน้อยพ่อแม่หลายคนอุเบกขาไม่เป็นอุเบกขาไม่ได้ครับอาจารย์มักจะเอามาตรฐานตัวเองมาเป็นที่ตั้งในการที่จะเลี้ยงลูกแต่จริงๆแล้วเลี้ยงลูกเนี่ยเราต้องเลี้ยงแบบเอาลูกเป็นหลักใช่มั้ยฮะแล้วเราเนี่ยอยู่ข้างๆพ่อแม่ที่ดีที่สุดเนี่ยต้องเลี้ยงลูกอย่างที่อย่าเอาตัวเองเป็นหลักแต่ให้เอาลูกเป็นหลักนะครับถ้าจะเลี้ยงลูกเอาลูกเป็นหลักเนี่ยลักษณะง่ายๆเลยนะครับถ้าลูกอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยเราจะต้องสอนหรือต้องแนะนำครับพอให้เป็นอุปนิสัยแต่ให้ลูกเนี่ยได้ก้าวข้ามคือเรียนรู้เนี่ยได้ตัวของเขาเองเป็นหลักนะฮะเราก็แค่บอกเขาว่าผลดีผลเสียและสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับครับอาจารย์แต่มาภาพคิดอย่างนั้นนะฮะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะเราอยู่ในสังคมมาเนี่ยเราอยู่กับพ่อแม่มาอย่างอาตมาภาพปุพพมาของตัวเองเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับพ่อแม่และพ่อแม่เลี้ยงมาเนี่ยครับใช้เวลาน้อยมากครับอาจารย์คือตั้งแต่1ขวบถึง7ขวบนี่ก็อยู่กับยายกับตาใช่มั้ยฮะพอ7ขวบไปแล้วเนี่ยก็อยู่กับตัวเองพ่อแม่กลับมาอยู่ที่บ้านพ่อแม่ทํางานต่างจังหวัดตอน11ขวบถึงได้เจอพ่อแม่พออายุพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่ได้11ขวบอายุ13ขวบพ่อแม่ก็แยกทางกันก็ใช้ชีวิตอยู่กับแม่คนเดียวพออายุ15ขวบก็มาบวชแล้วถามว่าแม่เลี้ยงเราตอนไหนแล้วแม่ดูแลเราตอนไหนครับอาจารย์นั้นลูกจะต้องอยู่ด้วยตัวเองอ่ะครับนะฮะนั้นสิ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดได้เลยว่าเราจะอยู่กับลูกได้อีกนานแค่ไหนเราจะสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกได้ตลอดหรือเปล่าครับเราจะสามารถที่จะวางแผนมันไม่มีหลักสูตรอะไรที่ตายตัวเลยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่พ่อแม่ควรจะมีให้กับลูกคือสร้างให้ลูกนั้นเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองครับ ขออภัยครับคือถ้าลูกนะเข้มแข็งและสามารถเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้และลูกเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างที่คุยไว้ครับอาจารย์อันนี้ถือว่าพ่อแม่ประสบความสำเร็จขั้นแรกนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกยังพึ่งเรามันลำบากคือการรักลูกปัจจุบันนี่ก็คือพยายามที่จะดันให้ลูกสำเร็จการศึกษาอย่างเดียวครับเด็กบางคนจบปริญญาตรีแล้วยังซักผ้าไม่เป็นครับสมาภาพเห็นเยอะครับเห็นบ่อยมีพ่อมีลูกศิษย์พ่อสอนหนังสือก็จะเห็นบ่อยว่าเด็กทุกคนเนี่ยพอไฟดับเครื่องซักผ้าใช้ไม่ได้ทำไงดี
ก็จะซักผ้าไม่เป็นแล้วครับแยกผ้าก็ไม่เป็นครับไม่รู้ว่าแยกผ้าสีแยกผ้าขาวก็ไม่เป็นไม่รู้ว่าไม่รู้หลักการใช้ชีวิตเลยว่าวิชาชีวิตเนี่ยแล้วพ่อแม่ไม่ได้สอนลูกไว้คือแม่ทำให้ลูกหมดเลยครับพระอาจารย์นะฮะแม่ทำให้ลูกหมดเลยทุกอย่างแม่นะเป็นนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วก็ถูกการเลี้ยงดูมาอีกยุคนึงครับแต่ปัจจุบันเนี่ยลูกก็ทำไม่ค่อยเป็นทีนี้จะไปศึกษาเนี่ยก็ศึกษาพยายามศึกษาทางโลกโซเชียลใช่มั้ยฮะครับพระอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ตทีนี้เวลาที่เขาศึกษาเองเนี่ยเขาก็ศึกษาแบบคนอื่นได้บอกเขาไว้ครับเป็นทฤษฎีครับพระอาจารย์มันไม่ใช่การศึกษาแบบพ่อแม่สอนลูกใช่ครับพ่อแม่สอนลูกเนี่ยมันจะปลูกฝังความผูกพันครับพระอาจารย์ปลูกฝังความรักแล้วก็ปลูกฝังเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นพ่อแม่เองเนี่ยควรที่จะปลูกฝังเขาด้วยตัวของท่านเองเป็นหลักครับส่วนข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่บอกว่าให้ใกล้เขาแสวงหานะพอเขาเข้มแข็งได้แล้วทีนี้แหละเขาก็จะเห็นว่าแม่ของเราเนี่ยนะเป็นคนที่สอนเราเรื่องนี้อย่างเช่นสอนลูกทำอาหารสอนลูกทำงานบ้านสอนลูกการเข้าสังคมครับพระอาจารย์ครับเป็นสำคัญที่สุดเลยกราบสาธุครับพระอาจารย์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในเรื่องราวของวิธีการหรือวิธีชีวิตในการสอนลูกนะครับยังไม่จบนะครับท่านพระอาจารย์ยังมีโอวาทธรรมต่อที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตตราบใดที่ยังเป็นพ่อเป็นแม่ที่ยังต้องปกครองลูกอยู่คุยกันในช่วงที่2ของรายการคลิกใจให้ทำครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านพระอาจารย์เกรียงไกรที่วัดศรีชุมนะครับท่านผู้ชมครับพระอาจารย์ได้เมตตาสอนไปในเรื่องของหลักในการเลี้ยงลูกนะครับหลักในการปกครองลูกเนี่ยอยู่3ข้อเลยวิธีการเลี้ยงลูกให้เป็นเนี่ยนะครับให้มันถูกเนี่ยถามว่าฟังจาก3ข้อแล้วนะครับพ่อแม่หลายๆท่านหรือว่าตัวเราเองที่กำลังจะเป็นพ่อแม่เรารู้ละว่าเนี่ยคือหลักแล้วนะครับแต่หลักตรงนี้ยังไม่จบยังมีต่ออีกที่เป็นโอวาทธรรมเยอะมากเลยฟังจากท่านพระอาจารย์ต่อกันดีกว่าครับกราบขอโอกาสเพิ่มเติมครับพระอาจารย์เจริญพรในจุดที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นโอวาทธรรมต่อเนี่ยมีจุดไหนที่พ่อแม่ควรตระหนักเพิ่มครับพระอาจารย์คือเราพูดมากที่สุดแล้วก็พูดบ่อยที่สุดก็ให้ญาติโยมได้ฟังเนี่ยคือหลักใหญ่ๆเลยเนี่ยถ้าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยควรจะมีแล้วก็ควรที่จะศึกษาเนี่ยก็คือสอนให้ลูกนั้นเป็นคนที่ใฝ่ดีอย่างที่คุยไปตั้งแต่ต้นครับพระอาจารย์ไอ้ใฝ่ดีตัวนี้มันตอบโจทย์มาเรื่องของศีลธรรมครับคือถ้าเกิดว่าเราสอนให้ลูกได้รู้จักที่จะมีศีลธรรมอันดีงามหรือว่าไฟดีเนี่ยครับทุกอย่างเนี่ยค่อยๆจะดีขึ้นมาเรื่อยๆครับไอ้หลักหัวใจเนี่ยกฎกติกาในบ้านการอยู่ในครอบครัวเนี่ยครับจริงๆคําว่าครอบครัวเนี่ยมันยากครับมันยากอย่างบ้านเนี่ยบ้านจริงๆเค้าก็บอกบ้านเป็นวิมานของเราใช่มั้ยครับนี่ตัวเนี้ยมาจากคําว่าวิเศษมาแล้วมาจากคําว่ามานะซึ่งแปลว่าใจเพราะฉะนั้นบ้านก็แปลว่าใจวิเศษคือวิมานแปลว่าใจวิเศษนั้นคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จะเป็นเทพบุตรเทพธิดาครับใช่มั้ยฮะพ่อแม่ก็เป็นเทพบุตรเทพธิดาลูกก็เป็นเทพธิดาครับเป็นเทพบุตรน้อยครับเป็นเทพธิดาน้อยอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราสร้างให้บ้านเราเป็นสถานที่มันมีความสุขมีครอบครัวที่มันอบอุ่นครับและสามารถที่จะเป็นที่พึ่งกันทั้งในยามทุกข์ยามยากคุยได้นะครับมันมีคำกล่าวโบราณว่าไฟในไม่ควรเอาออกไฟนอกไม่ควรเอาเข้าใช่ไหมครับพระอาจารย์ทีนี้เรื่องที่เป็นเรื่องที่อยู่นอกบ้านเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะเอามาเป็นปัญหาภายในบ้านเราควรที่จะสร้างบ้านเนี่ยให้เป็นวิมานสร้างบ้านเนี่ยให้เป็นที่อบอุ่นที่เราสร้างความรักความเอาใจใส่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำหยาบครับพระอาจารย์คำหยาบความโกรธหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันในสังคมมันจะดีบ้างไม่ดีบ้างปัญหาบ้างทุกข์บ้างสุขบ้างอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาเข้าบ้านเนี่ยบ้านก็จะวุ่นวายบ้านก็จะไม่เย็นเลยบ้านก็จะร้อนแต่มาภาคก็เลยบอกคนที่อยู่ในบ้านจริงๆแล้วควรที่จะมีศีลธรรมหรือไฟดีกันเป็นที่ตั้งนะแล้วก็น้ำใจนะน้ำใจนี่เป็นหัวใจเลยนะอันนี้พูดถึง
ูดถึงสิ่งที่ธรรมภาพต้องการนะนะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าตอนสมัยที่เรายังเด็กนะเราต้องการที่จะให้พี่น้องก็ดีอยากจะให้พ่อแม่ก็ดีอยากจะให้ตัวเราเองก็ดีแสดงออกกันอยู่ในบ้านคือการมีน้ำใจซึ่งกันและกันครับอาจารย์การมีน้ำใจนี่มันเติมเต็มความรักเติมเต็มความที่เราขาดแคลนในสังคมนะถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวเติมเต็มให้กันโดยการมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ต้องเยอะนะครับถ้าเกิดว่าสามารถที่จะทำให้กันได้เนี่ยครอบครัวเราจะดีขึ้นเยอะเลยและมีความสุขขึ้นเยอะเลยครับอาจารย์คนพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่เป็นที่ตามใจลูกตั้งแต่ตอนต้นธรรมภาพเคยจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังขอเป็น อุปนิสัยในการเรียนรู้ร่วมกันมีพ่ออยู่คนหนึ่งพาลูกชายไปหาเพื่อนที่ต่างหมู่บ้านครับพอพ่อก็นั่งคุยธุระกับลูกเสร็จอยู่อย่างเงี้ยกับเพื่อนพ่ออย่างเงี้ยนะครับลูกก็ไปเดินเล่นหลังบ้านครับอาจารย์ไปเดินเล่นหลังบ้านเขามีสวนผลไม้เป็นสวนมะเขือเทศครับเพื่อนพ่อนะครับลูกก็คิดในใจว่าเออเนี่ยมะเขือเทศเนี่ยนะมันสวยดีผลสีแดงอันเดี๋ยวเราเก็บไปฝากพ่อเราดีกว่าครับก็เก็บใส่กระเป๋าไปลูกหนึ่งนะครับก็คิดในใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะกินขึ้นมาล่ะอันนี้มันเป็นของพ่อแล้วเราจะกินตรงไหนก็เลยเด็ดอีกลูกหนึ่งใส่กระเป๋าอีกข้างหนึ่งครับแล้วก็คิดในใจอ้าวถ้าเกิดว่าพ่อยังติดใจมะเขือเทศนี้แล้วอยากจะกินต่อจะเอาที่ไหนพ่อกินล่ะก็เลยเด็ดไปเผื่อพรุ่งนี้ด้วยจะแสให้ฝากพ่อแล้วถ้าเราอยากจะกินต่อวันพรุ่งนี้ล่ะก็เด็ดใส่กระเป๋าไปอีกนี่ก็เด็ดใส่เต็มตัวเลยก็เอากางเสื้อเข้าในกางเกงนุ่งทับแล้วก็ใส่เข้าไปในเสื้อจนเต็มนะครับบังเอิญว่าพ่อคุยธุระเสร็จพอดีพ่อก็เรียกลูกไปบอกลูกกลับบ้านเราเถอะพ่อไม่ได้สังเกตลูกนะฮะจูงมือลูกไปถึงกลางทางแล้วหันกลับมาดูลูกอ้าวอะไรอยู่ในตัวเต็มเลยล่ะลูกบอกก็มะเขือเทศครับพ่อไปเอามาจากไหนล่ะลูกเอาก็เพื่อนบ้านพ่อเนี่ยข้างบ้านพ่อพ่อเองก็เอ้ลูกนี่รู้จักที่จะรักพ่อตั้งแต่เล็กๆครับก็ชื่นชมในความรักที่ลูกมีต่อเราดีใจแล้วก็ชื่นชมให้กำลังใจลูกลูกเองเนี่ยก็เลยมีมานะที่จะไปรักของชาวบ้านเขาเอามาให้พ่อข้างบ้านเขาปลูกมะม่วงกิ่งมันทาบมาที่กำแพงบ้านเราก็ไปเด็ดเข้ามาเอามาฝากพ่อพ่อก็โอ้ลูกขอให้เจริญเจริญนะลูกนี่เป็นเด็กดีนะนะถามทีนี้เพื่อนบ้านก็เริ่มเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้ถึงมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยทำไมพ่อไม่ตักเตือนครับเพื่อนบ้านก็เลยมากล่าวโทษและตักเตือนพ่อบอกให้สอนลูกบ้างทำไมไม่สอนลูกตัวเองบ้างพ่อก็บอกเนี่ยลูกตัวเองเนี่ยทำเหมือนเราหรือเปล่าลูกเราเนี่ยนะรู้จักที่จะไปหาของมาให้เรากตัญญูกับเราแล้วก็รักเรานะทีนี้พอโตขึ้นลูกเนี่ยจากที่เคยแค่ลักเล็กขโมยน้อยนะครับกลายเป็นว่าทำความผิดใหญ่ไปเป็นโจรนะครับนี่ไปปล้นเขาไปปล้นเนี่ยเขาก็ออกหมายจับใช่ไหมฮะก็หนีไปอยู่กลางป่ามันเป็นป่าก็ไปอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆกันนะครับไปหนีไปอยู่ในนั้นฝ่ายลูกชายฝ่ายลูกชายเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองถูกออกหมายจับถูกตำรวจจะจับเนี่ยนะครับก็เลยไม่กลับบ้านไปอีกเลยลูกพ่อนี่ก็เป็นห่วงลูกถูกตำรวจมาเฝ้าหน้าบ้านทุกวันก็เลยหนีออกจากหลังบ้านเอาก็นึกขึ้นได้ว่า อดีตเนี่ยเคยพาลูกไปสวนหนึ่งเป็นสวนป่านะครับลูกน่าจะไปซ่อนอยู่ที่นั่นเอาข้าวไปฝากลูกด้วยพอไปถึงที่หน้ากระท่อมก็เคาะประตูบอกลูกอยู่นี่หรือเปล่าลูกพ่อมาเยี่ยมครับนะพ่อมาเยี่ยมพ่อเอาข้าวมาให้ด้วยเนี่ยเสียงลูกถีบประตูกระท่อมนะครับดังโครมเลยประตูพังพ่อบอกเอาลูกถีบประตูทำไมอ่ะนะถีบประตูทำไมล่ะลูกเดี๋ยวตำรวจเข้าไปคุยกันข้างในนะพ่อเอาข้าวมาให้ลูกก็มีปืนอยู่ที่มือก็เลยยกปืนขึ้นไปเล็งไปที่หน้าพ่อแล้วก็บอกพ่อวางข้าวลงยกมือขึ้นบอกให้พ่อยกมือขึ้นเอาเล่นทำไมล่ะลูกไม่ต้องเล่นนะเดี๋ยวเข้าไปข้างในบอกพ่อผมพูดจริงๆพ่อใจผมยิงหรือว่าพ่อจะยกมือขึ้น
กลัวกลัวว่าลูกจะยิงวางข้าวลงแล้วก็ยกมือขึ้นพ่อหันหน้าไปข้างหลังโน้นหันไปทำไมล่ะลูกตำรวจอยู่ทางโน้นนะมันอันตรายพอจะหันหรือไม่หันทำไมหันผมยิงนะก็หันตามคำสั่งของลูกลูกก็สั่งให้เดินไปเรื่อยๆไปถึงต้นมะขามไปถึงต้นมะขามเสร็จปุ๊บก็บอกพ่อขึ้นไปบนต้นมะขามขึ้นไปทำไมล่ะลูกต้นมะขามนี่พ่อขึ้นไม่ไหวแล้วพ่อแก่แล้วเดี๋ยวพ่อตกลงมาพ่อจะขึ้นหรือไม่ขึ้นทำไมขึ้นผมยิงนะจะยิงพ่อพ่อก็ขึ้นตามลูกขึ้นไปจนกระทั่งถึงกิ่งเล็กๆนะฮะกิ่งเล็กๆพอลมมันพัดไปทางด้านหนึ่งมันก็เอ็นไปทางด้านหนึ่งลมพัดทางด้านขวาก็เอ็นไปทางด้านซ้ายลมพัดทางซ้ายก็เอ็นไปทางด้านขวาเอ็นสลับไปสลับมาอยู่เงี้ยนะครับก็เลยบอกพ่อชี้ปืนขึ้นไปข้างบนเป็นยังไงอยู่ข้างบนนั้นนะดีไหมพ่อพ่อไม่ไหวแล้วลูกเนี่ยพ่อจะตกลงไปแล้วเนี่ยพ่อทิ้งน้ำหนักไปทางด้านไหนมันก็เอ็นไปทางด้านนั้นบังเอิญว่ากิ่งมะขามนี่มันเหนียวนะครับมันไม่หักลงมาหรอกนะครับมันเหนียวบอกพ่อจำไว้นะผมมีเรื่องจะสอนพ่อชีวิตผมสมัยที่ผมเป็นเด็กอยู่ผมไปเด็ดผลมะเขือเทศที่บ้านเพื่อนพ่อเอาฝากพ่อแทนที่พ่อจะบอกผมว่าห้ามไปรักของคนอื่นเราอยากได้เราก็ปลูกของเราเองแต่พ่อกลับชื่นชมยินดีในของคนอื่นที่ผมไปหามาให้พ่อพ่อสอนผมตอนนั้นน่ะชีวิตของผมไม่ต่างอะไรจากกิ่งมะขามกิ่งที่พ่อกำลังจับอยู่ก็คือเป็นกิ่งมะขามเล็กๆที่เอ็นลูกไปตามไหนพ่อให้น้ำหนักไปทางไหนผมก็ไปตามพ่อหมดพ่อสอนผมอะไรผมก็ไปตามพ่อหมดครับนะครับแต่ตอนนี้ชีวิตของผมมันไม่เหมือนกับกิ่งมะขามที่พ่อจับอยู่แล้วมันเหมือนต้นมะขามที่อยู่ที่ผมยืนอยู่ตรงล่างเนี่ยครับอาจารย์คือผมไม่สามารถที่จะไปตามไหนได้แล้วคือไม่สามารถดัดได้แล้วมีอย่างเดียวก็คือเขาเอาเลื่อยมาตัดโค่นลงอย่างเดียวนั้นสิ่งที่ผมเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะคำสอนของพ่อเพราะพ่ออยากให้เป็นผมเป็นมหาจรอยู่ทุกวันเพราะพ่ออยากให้เป็นนั้นการเลี้ยงลูกที่ถูกทางหรือการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องสอนให้ลูกใฝ่ดีและเป็นคนดีการที่ทำให้ความรักของตัวเองทำร้ายลูกเนี่ยมีมากในปัจจุบันครับอาจารย์ครับพ่อแม่บางคนซื้อโทรศัพท์ให้ลูกครับและให้ลูกอยู่กับโทรศัพท์โดยที่ตัวเองนะไปอยู่ที่ทำงานลูกบางคนนั้นน่ะอยู่กับเพื่อนอยู่กับโรงเรียนอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับโลกโซเชียลอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับเกมแต่คำว่าครอบครัวหายไปบ้านก็เลยกลายเป็นแค่ที่อยู่อาศัยไม่ใช่วิมานแล้วครับบ้านคือกลายเป็นที่อยู่อาศัยครับคืออาศัยนอนอย่างเดียวแต่ถามว่าเราจะได้ทำกิจกรรมในบ้านร่วมกันไหมปัจจุบันเนี้ยน้อยบ้านนะฮะที่ทานข้าวร่วมกันครับน้อยบ้านนะที่ทำอาหารร่วมกันครับแต่มาภาพก็อยากที่จะให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยหันกลับมามองหัวใจของการอยู่ร่วมกันมากกว่ายิ่งเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับบ้านบางบ้านนี่น่ายินดีมากอาตมาภาพเคยไปดูงานที่โรงเรียนสัตยาสัยไงครับครับของดร.อาจองค์ชุมสายอยุธยาไปดูเขาก็เขาสอนให้เด็กนั้นน่ะสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างการเอาตัวรอดในชีวิตประจำวันได้ครับคือเด็กไม่จำเป็นจะต้องเก่งทุกอย่างครับไม่จำเป็นจะต้องเก่งทุกอย่างแล้วพ่อแม่เองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสอนให้ลูกเก่งทุกอย่างแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่พ่อแม่ต้องสอนก็คือสอนให้ลูกนั้นรู้จักที่จะเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยไปสู่สัมมาทิฏฐิสำคัญที่สุดเลยคือความเห็นที่ถูกต้องครับเนี่ยธรรมะที่ใหญ่ที่สุดก็คือสัมมาสัมมาแปลว่าความถูกต้องพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้สอนให้ลูกเนี่ยใช้ชีวิตอย่างสัมมาก็คือไม่ได้สอนชีวิตให้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องครับอาศัยแค่ว่าลูกสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อเข้ากับสังคมเขาได้อย่างเดียวมันพูดตอนต้นมันข้อเดียวมันจบไม่ลงมันจบไม่ได้นะฮะอันนี้หัวใจนะครับครับในส่วนของการสอนลูกให้ไปหาสัมมาทิฏฐิเนี่ยพ่อแม่บางคนอาจจะมองว่าแล้วสัมมาทิฏฐิที่พ่อมีหรือที่แม่มีแล้วมันเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วหรือยังนะครับอ๋อถ้าเกิดว่าพ่อแม่อยากจะมาวัดภูมิธรรมตัวเองใช่ไหมครับการวัดภูมิธรรมของตัวเองเนี่ยว่าเวลารักลูกหรือว่าเวลาที่เราจะวัดภูมิธรรมว่าเราทำหน้าที่อันไหนแล้วมันเหมาะสมนะครับครับหน้าที่นั้นต้อง
ต้องเกิดขึ้นด้วยการมีสติสัมปชัญญะครับพระอาจารย์นะครับถ้าพ่อแม่ใช้อารมณ์ตัดสินหรือว่าใช้อารมณ์สอนลูกเนี่ยไปไม่รอดครับถือว่าเป็นมิจฉาทั้งหมดครับนะครับเวลาจะสอนลูกเนี่ยต้องสอนเอาเหตุผลเข้ามาเป็นตัวตั้งและสอนด้วยความรักนะความรักตัวนี้นะอาตมาภาพอยากให้ญาติโยมเนี่ยได้มองดูว่า เวลาเรารักลูกเนี่ยความงดงามของความรักเนี่ยมันจะตอบเราว่าเรานั้นน่ะมันพูดยากนะมันเป็นคำพูดที่มันต้องออกมาจากจิตของเขาอะนะว่าถ้าเรารักลูกจริงๆเนี่ยแล้วปราศจากซึ่งความโลภความโกรธความหลงในลูกเนี่ยนะครับความรักของเรามันจะบอกเราว่าเราควรที่จะแสดงออกและสอนลูกยังไงครับพ่อแม่บางคนเรียนหนังสือน้อยนะฮะครับแต่ว่าเวลาที่เขาเข้าวัดบ่อยๆแล้วเขาก็ศึกษาธรรมะเขาก็ฟังธรรมจิตของเขาก็อ่อนโยนครับเมื่อจิตของเขาอ่อนโยนได้รับธรรมะกล่อมกล่าวอยู่เป็นนิดๆเป็นเนืองนิดนะครับบ่อยๆนะครับแล้วก็เขาก็กลายเป็นว่ามีความเห็นที่มันมีความเห็นที่ถูกต้องครับอาจารย์เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเวลาเขาสอนลูกหรือเขาทำชีวิตประจำวันอะไรให้ลูกนะฮะมันก็จะสอดแทรกอยู่ในเวลานั้นเหมือนแม่ของเรานะครับแม่ของเราเวลาท่านจะสอนอะไรเราเนี่ยท่านเรียนน้อยท่านศึกษามาน้อยท่านจะไม่มีหลักการในการสอนแต่ก็ทำให้เราดูเราก็นั่งดูแม่ทำนะครับวันดีคืนดีแม่ก็ชวนเราไปทำด้วยเราก็ได้ทำในสิ่งที่แม่ทำก็ถือว่าถูกต้องก็ถ้าเกิดว่าสรุปแล้วจะทำยังไงก็ทำให้ลูกดูอยากให้ลูกเป็นยังไงก็ทำอย่างนั้นบางทีพ่อแม่บางคนนะคือคนจีนเนี่ยเขาจะมีหลักเขาตื่นเช้ามาเขาจะตั้งน้ำชาหรือน้ำเปล่าไว้ที่หน้าลูกบรรพบุรุษเขาแล้วก็ไหว้แล้วก็ไปทำกิจวัตรของเขาครับแต่ว่าพ่อแม่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ทำครับนี่ถามว่าทำไมคนจีนครับก็พ่อแม่อามาอากงก็ตายไปตั้งนานแล้วครับก็ลูกเขาเห็นไงเห็นว่าเออเนี่ยพ่อแม่เรามีความกตัญญูนะแม่อามาอากงก็เสียไปตั้งนานแล้วเขายังตักน้ำไปให้กินทุกวันครับขนาดตักน้ำไปให้ในรูปนะครับในความกตัญญูมันตอบโจทย์อย่างนี้ส่วนพ่อแม่คนไทยนะฮะบางทีพ่อแม่พาลูกเนี่ยไปไหว้ปู่ไหว้ย่าต่างจังหวัดเนี่ยพอไปถึงอ้าวหนูไหว้ซะไหว้ปู่ไหว้ย่ายังลูกทำไมไม่ไหว้อะเด็กมันก็มองอ้าวทำไมพ่อแม่ไม่ไหว้พ่อแม่ตัวเองครับครับคือเราไม่ได้ทำให้ลูกดูครับบางทีพ่อแม่พอโตขึ้นมาอัตตาเต็มไปหมดเลยครับไปยึดถือคือไม่ได้ทำหน้าที่พ่อแม่แต่ทำหน้าที่เป็นผอ.ก็ทำหน้าที่ผอ.เป็นพยาบาลก็ทำหน้าที่พยาบาลก็เลยกลายเป็นว่าพอใจในสิ่งไหนในสังคมที่เขามอบให้ในหน้าที่นั้นก็เลยทำหน้าที่นั้นให้ลูกเห็นครับพระอาจารย์แทนที่จะทำหน้าที่พ่อหน้าที่แม่พ่อแม่บางคนเนี่ยเจอหน้าลูกเนี่ยไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่นะกลายเป็นเจ้านายลูกครับสั่งลูกทุกอย่างเลยลูกจะต้องทำตามคำสั่งตัวเองและลูกก็จะได้รับประโยชน์จากที่ทำตามใจตัวเองสมมติว่าลูกทำตามคำสั่งพ่อแม่อ่ะหนูทำตามนี้นะเดี๋ยวแม่ซื้อสิ่งนี้ให้เดี๋ยวแม่ให้สิ่งนี้เธออยากได้อะไรครับอยากได้โทรศัพท์ใหม่ใช่ไหมเธอต้องทำเกรดให้ได้ถึงขนาดนี้นะถ้าลูกทำเกรดได้ถึงขนาดนี้แม่จะซื้อให้มันไม่ใช่ความรักมันเป็นการวางผลประโยชน์เหมือนกับนักลงทุนที่หวังผลกำไรครับกราบสาธุครับอาจารย์ครับเอาละท่านผู้ชมรายการคลิกใจทำครับเรื่องราวของความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกและวิธีการเลี้ยงลูกอย่างมีสมาธินั้นยังไม่จบคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการคลิกใจให้ทำครับตอนนี้ยังคงอยู่กับท่านพระอาจารย์เกรียงไกรครับหลังจากที่เราได้ฟังท่านพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทธรรมถึงวิธีการเลี้ยงลูกให้เป็นสอนลูกให้ถูกแล้วเนี่ยท้ายสุดเนี่ยบางท่านอาจจะมีคำถามนะครับว่าโอ้โหผมเป็นพ่ออีฉันเป็นแม่นะครับพระอาจารย์ก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออเราบางทีเราอาจจะสอนมาแล้วมันไม่โดนลูกเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าเราฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจำเป็นต้องมีสัมมาทิฏฐิแต่ว่าไอ้ตัวเราเองเนี่ยมันยัง
ตัวพ่อตัวแม่เองเนี่ยอีชั้นหรือผมเนี่ยก็ยังไม่มีสัมมาทิฏฐิที่มันดีเลยแล้วเราจะสร้างได้ยังไงครับพ่อแม่ต้องฝึกสติครับฝึกสติให้มากๆครับมันมียังไงแล้วก็หนีพระพุทธศาสนาไม่พ้นครับอาจารย์นะครับลองเข้าหลักสูตรอบรมสติสัมปชัญญะเบื้องต้นดูก็ได้ครับนะครับหลายๆแห่งเขามีสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ครับอาจารย์จริงพ่อแม่เนี่ยไม่ควรที่จะไปทิ้งลูกนานนะฮะแต่ว่าถ้ามีโอกาสควรจะฝึกอยู่ที่บ้านแหละฝึกสติครับพยายามดึงสติตัวเองบ่อยๆครับพ่อแม่เนี่ยควรจะมีสติสมบูรณ์มากเวลาจะกล่าวหรือว่าเวลาจะพูดอะไรกับลูกเนี่ยถ้าเราถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์ส่วนใหญ่สิ่งที่เรากล่าวออกไปนั้นนะจะมีเหตุมีผลและเต็มไปด้วยความรักอันนั้นความรักบริสุทธิ์เมื่อกี้เราพูดถึงความรักบริสุทธิ์เวลาเราจะให้ลูกไม่ใช่ว่าเราจะให้ด้วยกิเลสหรือให้ด้วยการยื่นข้อเสนอเป็นผลประโยชน์ร่วมกันครับอาจารย์ถ้าเกิดเราเป็นลักษณะอย่างนั้นลูกจะกลายเป็นสิ่งที่จดจำว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะต้องมีผลประโยชน์มาเข้าร่วมด้วยซึ่งอาตมาภาพไม่อยากให้ครอบครัวเราเป็นอย่างนั้นครับมาถึงวันหนึ่งขึ้นมาลูกจะต้องเสียสละเนี่ยลูกจะทำไม่เป็นนะครับเรื่องนี้สำคัญที่สุดครับแล้วสมาธิที่พ่อแม่ควรจะฝึกให้กับตัวของท่านเองเนี่ยเวลาสอนลูกเนี่ยอย่าอาศัยความรักอย่างเดียวครับอย่าอาศัยความรักอย่างเดียวเป็นที่ตั้งนะครับครับให้เห็นความถูกต้องเป็นที่ตั้งด้วยว่าสิ่งที่เราสอนหรือว่าสิ่งที่เราพูดไปนั้นหรือว่าสิ่งที่เราทำพ่อแม่ก็ผิดพลาดได้ครับครับอาจารย์อ่ะลองดูสิระหว่างที่แม่ทำกระจกแตกกับลูกทำกระจกแตกกระจกอยู่ในบ้านนะฮะครับอาจารย์ถ้าเราทำกระจกแตกเองกับลูกทำแตกเราจะวางจิตของเราตรงไหนการวางจิตให้ถูกทางหรือให้ถูกที่เนี่ยมันสำคัญนะครับอาจารย์ถ้าพ่อแม่วางจิตไปอยู่ที่สัมมาทิฏฐิมันมีสัมมาสติอยู่ใช่ไหมครับครับแต่ว่าความเห็นที่ถูกต้องแล้วมันก็ต่อเนื่องไปด้วยว่าตั้งสติที่ถูกต้องด้วยนะครับเราก็จะเราโทษตัวเองหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราโทษเรื่องหงุดหงิดกับตัวเองอย่างนี้ผิดนะครับเราจะต้องเห็นว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นจากการขาดสตินะครับเราจะทำลายความโกรธด้วยการโกรธมากขึ้นเหรอสมมติว่าไฟไหม้อยู่บนศีรษะเราเนี่ยเราจะวิ่งบอกคนอื่นว่าไฟไหม้ศีรษะเราหรือเราจะไปหาน้ำมาดับไฟครับอาจารย์ลักษณะเดียวกันเราก็จะต้องดับไฟก่อนครับลักษณะเดียวกันก็คือเวลาที่เราขาดสติเราก็ต้องเรียกสติกลับมาก่อนใช่ไหมฮะเรียกสติกลับมาก่อนนั้นแม่อาตมาภาพเลยนะฝึกตัวเองง่ายๆสำหรับอาตมาภาพดูโยมแม่ของตัวเองสอนลูกเวลาท่านหงุดหงิดหรือท่านโกรธท่านจะไม่สอนลูกครับท่านจะเลี่ยงหนีก่อนครับเช่นลูกทำอะไรท่านไม่พอใจท่านจะเดินหนีซะก่อนครับท่านเดินหนีไปก่อนหรือลูกเถียงหรือลูกอะไรต่างๆเนี่ยท่านจะเดินหนีไปก่อนท่านรอให้อารมณ์ท่านสงบก่อนสงบจากระงับจากความโกรธได้ก่อนเพราะพ่อแม่ก็เป็นปุถุชนนะครับครับนะครับต้องโกรธได้ทั้งโลภได้หลงได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับอารมณ์พอใจไม่พอใจลูกทำอะไรขัดใจหน่อยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่แม่ก็ยังรักเราอยู่อย่างนั้นแหละแต่แค่ท่านโกรธชั่วขณะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านเดินเลี่ยงหนีไปแล้วเนี่ยลูกเองก็จะเริ่มเห็นพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงของพ่อแม่เพราะเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าพ่อแม่ด่าเราเนี่ยเราก็จะยิ่งประทุษว่าตอบแล้วท่านก็ด่ากันไปด่ากันมาทะเลาะกันนะครับก็เลยกลายเป็นความแตกระแหงเป็นรอยร้าวในครอบครัวครับนะครับนี่แม่เราเนี่ยท่านจะเรียกเราไปสอนท่านจะมีไม้วิเศษใช่ไหมฮะไม้วิเศษก็เราเอาเรียกว่าไม้เรียวนั่นแหละครับไม้วิเศษนะครับแต่ไม้วิเศษท่านน่ะท่านเอาไว้ขู่ท่านไม่เคยตีเลยนะครับท่านเรียกเราไปในห้องพระไปพิจารณาผิดตัวเองว่าอยู่ต่อหน้าพระเนี่ยลูกเรามาคุยกันหน่อยต่อหน้าพระเนี่ยนะแม่ก็จะคุยอย่างมีสติลูกก็จะคุยอย่างมีสติแต่ท่านก็จะพูดไม่พูดเหมือนภาษาชาวบ้านนะครับแม่รักลูกนะแม่ถึงพูดให้ฟังนะครับลูกทำผิดเรื่องนี้ลูกเห็นความผิดของตัวเองสำนึกผิดหรือยังนะครับแม่เขาก็ถือไม้เนี่ยเคาะรอบเราเดินครับท่านบอกว่าท่านกำลังไล่ผี
ผีมันมาสิงลูกเราแต่ลูกของเราเนี่ยนะเดิมทีนะเป็นคนดีเป็นเด็กดีลูกแม่นะเป็นเด็กดีแต่ตอนนี้ผีมันสิงอยู่มันเป็นอุบายนะอาจารย์แล้วพอท่านก็ยกไม้ขึ้นยกไม้ลงเด็กนี่มันไม่ได้กลัวแม่ตีนะมันกลัวแม่ขู่ครับไอเราเองเนี่ยกลัวนะครับทำไม้เลียวมันลงไปแล้วเนี่ยลูกมันจะเจ็บใจแล้วมันจะเจ็บใจและรู้สึกโกรธแม่แล้วเคืองแม่แล้วแต่ตอนนี้มันยังโกรธไม่ลงเพราะไม้เลียวมันยังไม่ลงไปที่ก้นเราเลยมันยังไม่ถูกตีเลยครับลักษณะเดียวกันเสร็จปุ๊บพอแม่ท่านสอนเสร็จสอนไปเคาะไปสอนไปเคาะไปพอสอนเสร็จปุ๊บแม่ท่านก็บอกว่าเอาละแม่คิดว่าตอนนี้ผีร้ายที่มันสิงอยู่ในตัวลูกเนี่ยมันออกไปแล้วครับแม่ทำหน้าที่สำเร็จแล้วครับทีนี้แม่มีให้ลูกอยู่สองทางเลือกก็คือว่าถ้าครั้งต่อไปผีมันเข้าสิงลูกแม่อีกลูกจะไล่เองหรือจะให้แม่ไล่ครับนี่คือสองทางเลือกที่ลูกจะแก้ไขโอ้ดีจังครับอาจารย์ถ้าท่านออกจากบ้านถ้าเราจะคล้องไปเราก็รู้สึกว่าอ๋อแม่ของเรานี่น่ากลัวครับเราสมควรที่จะเกรงกลัวแม่ของเรานี่คือการใช้พระเดชนะครับไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บอะไรเราก็จะขาดสติแล้วก็ถ้ารักพ่อแม่บางคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ฝึกสติเลยนะครับห่างวัดห่างวาสมาธิไม่เคยนั่นสวดมนต์ไม่เคยสวดจิตของตัวเองไม่เคยได้รับความสงบเลยยิ่งทำงานด้วยความมุ่งมั่นในงานที่ตัวเองทำมากเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองก็ยิ่งขาดสติมากเพราะว่าความมุ่งมั่นมันก็ทำให้เราเนี่ยนะอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นในงานของเราทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้ชีวิตของเราวุ่นวายไปหมดครับอาจารย์บางทีก็เอาเรื่องที่ทำงานมาลงที่ลูกบ้างนะครับมีปัญหาอะไรก็มาลงที่ลูกบ้างเพราะขาดสติในการสอนลูกดูแลลูกตลอดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเลยเวลาที่เราจะสอนลูกเราต้องตั้งสติครับอาจารย์ตั้งสติจะสอนลูกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพูดเล่นหรือเราจะหยอกล้อกับลูกทำกิจกรรมร่วมกับลูกทุกอย่างเนี่ยถ้าทำด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีอันนี้ทำไปเถอะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าจะสอนลูกนะครับต้องสอนอย่างเป็นผู้ที่รู้และมีสติในการสอนมันจะทำให้คุณภาพในการสอนมันเกิดขึ้นนะครับแล้วมันจะไม่เกิดผลเสียนะฮะเวลาพ่อแม่บางคนสอนลูกกลับกลายเป็นว่ามีผลเสียมากกว่า อยู่เฉยครับอาจารย์บางทีพูดไป2ไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองก็ต้องท่องให้เกิดขึ้นแก่ใจว่าถ้าเรารักลูกจริงเนี่ยเราก็จะต้องพยายามที่จะทำให้ลูกมันเป็นคนดีครับสิ่งไหนที่เราผ่านมาแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นน่ะมันเป็นความผิดพลาดนะในชีวิตของเรานั้นเราก็ไม่พยายามที่จะไม่ให้ลูกทำซ้ำรอยเดิมของเราครับเช่นเราโกรธอยู่เราก็พยายามไม่เอาความโกรธส่งไปให้ลูกเราโลภอยู่เราก็พยายามไม่เอาความโลภส่งไปให้ลูกการที่ป้อนความโกรธความโลภความหลงให้กับลูกเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่สร้างบาปให้กับลูกทำให้ลูกนั้นน่ะกลายเป็นคนที่ยิ่งหนักไปกว่าเราอีกมันเป็นเหมือนถอยหลังลงคลองอ่ะเหมือนพ่อแม่อยากจะทำให้ลูกเจริญก็กลายเป็นว่าทำร้ายลูกเป็นพ่อแม่รังแกฉันไปใช่ครับอาจารย์กราบสาธุครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พระอาจารย์เมตตาชี้ลงไปให้เห็นชัดเลยเนี่ยก็คือสตินั่นเองครับพระอาจารย์สติเพื่อที่จะมีสัมมาทิฏฐิได้หรือมีความถูกต้องในการสอนลูกได้อันดับแรกสติต้องมาก่อนเลยเพราะว่าถึงแม้จะถูกต้องแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าสอนไปด้วยคำขาดสติยัดกิเลสของตัวเองที่มีเนี่ยพรวดลงไปเนี่ยบางทีสิ่งที่มันเป็นเนื้อหาที่มันถูกต้องหรือความถูกต้องในการสอนมันก็ไม่มีค่าไปเลยครับพระอาจารย์ใช่ไหมครับพูดให้เป็นฟังให้เป็นครับพระอาจารย์เวลาลูกพูดเราต้องฟังโยมครับถ้าเกิดว่าเวลาลูกพูดเราฟังเนี่ยเวลาเราพูดลูกจะฟังเราเป็นเหมือนกันครับพระอาจารย์สาธุครับแล้วก็สำคัญที่สุดที่พ่อแม่ควรจะมีก็คืออุเบกขารมครับพระอาจารย์พ่อแม่ควรจะมีสติมากกว่าลูกครับนะครับใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าแสดงความโกรธให้ลูกเห็นคืออารมณ์ด้านลบเนี่ยอย่าแสดงให้ลูกเห็นครับพระอาจารย์โลภโกรธหลงเนี่ยอย่าแสดงให้ลูกเห็นพ่อแม่ควรจะเป็นพรหมของบุตร
นะฮะคนเป็นพระอรหันต์ของลูกของบุตรด้วยการกระทำนะครับอยากให้ลูกเป็นยังไงก็คือทำให้ลูกดูนะโยมแค่นั้นเองครับถ้าคุณโยมทั้งหลายสามารถที่จะเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับลูกได้ครับโยมทั้งหลายก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่แห่งการดูแลลูกเลี้ยงลูกแล้วก็เป็นผู้ปกครองลูกแหละครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถเป็นต้นบุญต้นแบบแห่งความดีให้กับลูกได้เนี่ยต่อให้เรารักลูกมากขนาดไหนความรักของเราก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างความเจริญให้กับลูกได้อยู่ดีครับพระอาจารย์กราบสาธุครับพระอาจารย์ที่พระอาจารย์พูดมาในเรื่องของอุเบกขารมเนี่ยนะครับคือหรืออารมณ์ที่ทรงอยู่ในอุเบกขาเนี่ยกำลังจะถามพอดีเลยครับพระอาจารย์จะขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายเพราะเวลาเราค่อนข้างจำกัดครับพระอาจารย์ว่าแล้วจะมีอุเบกขาได้ยังไงครับพระอาจารย์ในเมื่อยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าลูกทำขัดใจเราแต่เรามีความรักให้เขาตลอดเลยเรามีเมตตาเรามีกรุณาเรามีมุทิตาเออเห็นเขาเหมือนที่พระอาจารย์สอนนะครับเห็นเขาแฮปปี้เราก็แฮปปี้เห็นเขาเนี่ยมีความสำเร็จทีละก้าวโอ้ยเราก็ดีใจด้วยแต่เวลาที่เขาทำไม่ถูกใจเราอุเบกขาลงไม่ได้เราบางทีมันก็ทำให้ตัดสินใจผิดเช่นเลือกที่จะไม่คุยดีกว่าแล้วก็มีเหตุผลมาว่าอ๋อลูกมันสอนไม่ได้ทั้งที่จริงๆอ่ะลูกอาจจะพร้อมที่จะน้อมเข้าไปหาพ่อแม่อยู่แล้วครับสาธุแต่ว่าไออุเบกขารมเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับพระอาจารย์แล้วพ่อแม่จะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นมาได้ในตัวของพ่อแม่เองครับวางเฉยในเรื่องที่เราไม่ควรที่จะฝืนนะครับเรื่องบางเรื่องก็ต้องฝืนนะครับพระอาจารย์จำเป็นจะต้องขัดใจลูกครับนะพ่อแม่เนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยการตามใจลูกเนี่ยเป็นกันทุกคนครับพระอาจารย์นะฮะตั้งแต่ลูกเล็กๆแล้วตามใจลูกหมดนะครับครับลูกร้องก็เอานมป้อนให้กินครับพระอาจารย์ทุกอย่างเราตามใจมาตลอดนี่พ่อแม่จะขัดใจลูกเนี่ยขัดใจยังไงคือเราจะพยายามที่ตั้งสติกับเราเนี่ยวางเฉยลูกเนี่ยเราก็จะต้องเอาว่าความถูกต้องเป็นเหตุใช่ไหมฮะครับพระอาจารย์เมื่อความถูกต้องมันเป็นเหตุผลในความถูกต้องเนี่ยมันก็จะทำให้ลูกของเราเนี่ยกลายเป็นผู้ที่มีเหตุผลตามไปด้วยครับนี่ก็เป็นผลอีกเหมือนกันก็คือลูกได้รับประโยชน์พ่อแม่ก็ต้องฝึกนะฮะครูบาอาจารย์มีเยอะแยะเลยนะครับลองปรึกษากันดูครับพระอาจารย์ลองปรึกษากันดูก็ต้องแก้ไขสถานการณ์นั้นไปแต่ต้องวางอารมณ์ตัวเองให้เป็นนะสำคัญสติต้องมีการอยู่ด้วยกันในครอบครัวห้ามใช้อารมณ์ครับห้ามใช้อารมณ์ห้ามใช้คำหยาบห้ามใช้อารมณ์ในการตัดสินครับกราบสาธุครับพระอาจารย์ครับสรุปก็คือว่าสำหรับพ่อแม่ทุกคนเลยครับไม่ว่าจะสอนด้วยภาวะที่เราลูกสอนได้หรือสอนไม่ได้เราจะวางอารมณ์อย่างไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญสุดที่พระอาจารย์ได้เมตตาสอนก็คือในการจะสอนหรือในการจะมองเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมองให้ไกลครับมองให้ไกลมองให้สุดเอาความถูกต้องเอาเหตุและผลเป็นหลักนั่นแหละถ้าเกิดตัวนั้นมันมาเต็มแล้วสติของเราในการควบคุมอารมณ์ทำได้เต็มโอกาสที่ลูกจะรับความรักและความถูกต้องไปพร้อมๆกันมันก็เป็นอุปนิสัยในการสอนลูกไปอีกวิธีหนึ่งด้วยเอางี้ไหมครับอาตมาภาพพูดง่ายๆเลยครับพระอาจารย์คือพ่อแม่ต้องเรียนกรรมฐานครับพระอาจารย์แล้วพ่อแม่เรียนกรรมฐานเป็นแล้วก็สอนกรรมฐานให้ลูกครับถ้าพ่อแม่นั่งสมาธิเป็นไม่ต้องคุยอะไรกันเลยครับอาจารย์เขารู้เลยว่าเขาจะต้องสอนลูกยังไงครับอาจารย์นั่นแหละวิชาพุทธศาสนานะครับวิชาความรู้พ่อแม่มีเต็มร้อยอยู่แล้วเรื่องที่เราพูดนี่พ่อแม่รู้หมดอยู่แล้วครับเพียงแต่พ่อแม่ขาดสติคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เวลาที่เกิดปัญหาครับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องไปฝึกสติและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่ครับแล้วศักยภาพที่เราสอนลูกเลี้ยงดูลูกมันก็จะเพิ่มขึ้นตามเองครับพระอาจารย์ครับครับสาธุครับขอบคุณพระอาจารย์ครับครับท่านผู้ชมครับรายการของเราในวันนี้เนี่ยเน้นหัวใจสำคัญสำหรับบุคคลทุกคนนะครับที่เป็นพ่อแม่และสำหรับทุกๆท่านเลยนะครับผู้เป็นลูกอยู่ก็ดีที่ในวันหนึ่งท่านเองนั่นแหละจะเป็นพ่อแม่ได้อย่างสมบูรณ์ท้ายสุดครับในวันนี้ครับผมเอ็มสริตเนี่ยอยากพาท่านผู้ชมเนี่ยกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์นะครับท่านพระอาจารย์คือท่านพระอาจารย์เกรียงไกรสุภาธโรครับปัจจุบันท่านเป็นท่านเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดศรีชุมจังหวัดสุโขทัยครับเรามากราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พร้อมๆกันครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาให้โอวาทธรรมครับข
ขอเจริญพรครับขอบคุณพระอาจารย์ครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับสัปดาห์หน้าครับท่านพระอาจารย์จะเมตตาสอนอะไรเราอันเป็นสิ่งสำคัญอันเป็นข้อธรรมสำคัญในการดำรงชีวิตก่อนที่ไม่จะสายเกินไปเราคุยกันได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมเอ็มสฤทธิ์อติสินต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ